เก็บทรงไม่อยู่เพิ่งควงกันไปสวีทหวานเที่ยวทั้งสกอตแลนด์และอังกฤษสำหรับนางเอกสาวโบเมลดากับแฟนหนุ่มอเล็กธีรเดชแต่ทำเอาทั้งคู่ถึงกับเอ่ยปากเป็นทริปที่ค่อนข้างมีปัญหาเยอะมากเจออุปสรรคตั้งแต่เริ่มจนถึงวันเดินทางกลับงานนี้เมื่อนางเอกสาวถึงไทยปุ๊บก็รีบมาเล่าโมเมนต์ต่างๆผ่านรายการสามแซ่บทันทีโดยมีบางช่วงบางตอนพูดคุยถึงเรื่องงานแต่งงานในฝันซึ่งสาวโบก็เล่าว่าเคยคิดอยากจะแต่งตอนอายุ27เหมือนคุณแม่แต่เปลี่ยนความตั้งใจอยากแต่งงานตอนอายุ30แทนแล้วเพราะตอนนี้อายุ27รู้สึกว่าตัวเองยังไม่โตพอที่จะมีลูกแล้วก็ยังไม่มีใครมาขอด้วยพร้อมกับยกมือข้างซ้ายบอกนิ้วอย่างว่างนะคะจากนั้นทางรายการได้เปิดคลิปอเล็กพูดถึงความประทับใจมีต่อแฟนสาวเผยว่าโบเป็นตลกสนุกสนานน้องเป็นกำลังใจเป็นความสดใสให้ชีวิตของผมณช่วงนี้มากๆหวังว่าจะเป็นตลอดไปเรื่องที่สองผมกับน้องและเพื่อนๆไปอังกฤษกันมาผมโดนล่วงกระเป๋าถูกลักมือถือไปแต่ด้วยความที่น้องรู้ว่าผมจัดการอะไรด้วยตัวเองได้อยู่แล้วน้องแค่มานั่งข้างๆตอนถึงที่พักแล้วผมก็บอกว่าหนูไปจัดกระเป๋าไปทำโน่นทำนี่ก่อนไปอาบน้ำก่อนก็ได้นะน้องบอกไม่เอาอยากอยู่ด้วยไม่อยากให้พี่อยู่คนเดียวนี่พูดไปแล้วจะร้องให้ผมประทับใจในตัวโบมากขึ้นอีกเยอะเลยเพราะรู้สึกว่าชีวิตคู่มันคือแค่นี้จริงๆมันคือแค่การที่อยู่ข้างๆกันผมก็บอกน้องไปด้วยว่าพี่ประทับใจในตัวหนูพี่มั่นใจในตัวหนูมากขึ้นเยอะเลยนะอีกเรื่องเลยที่สำคัญที่สุดสำหรับผมก็คือโบเป็นคนสวยเป็นคนที่น่ารักที่สุดในสายตาของผมแล้วพี่อยากจะบอกว่าหนูมาเป็นความสดใสเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตของพี่ในทุกๆวันนี้มากๆพี่เองก็หวังว่าพี่เองจะเป็นความสดใสเป็นกำลังใจเป็นความสบายใจให้หนูในทุกวันนี้เหมือนกันก็ขอให้เรารักษาสิ่งที่ดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มีความสุขด้วยกันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเขินโคตรหัวเราะก่อนที่โบจะแก้เขินด้วยการ acting ปาดน้ำตาพร้อมกับบอกว่าเขินอ่ะไม่เอาพูดอะไรอ่ะพูดขนาดนี้ต้องขอแล้วมั้งโบเป็นคนไม่เก่งอะไรเลยไอทีก็ไม่เก่งโซเชียลก็ไม่เก่งเราก็ทำได้แค่อยู่ข้างๆเป็นกำลังใจให้แค่นั้นเท่าที่ทำได้ยิ้ม